ื่องของความหลากหลายทางเพศเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สังคมเข้าใจร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาควรจะเข้าใจว่าความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องปกติความแตกต่างทางเพศเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นข่าวใหญ่ในโซเชียลมีเดียก็คือเรื่องของคณะครุศาสตร์จุฬานะครับเรื่องของนิสิตจุฬาคนหนึ่งนะครับเปิดเผยเรื่องของตัวเองผ่านมาในโซเชียลมีเดียเรื่องของการที่เธอถูกครูนะครับถูกอาจารย์จากคณะครุศาสตร์จุฬาไม่ให้เธอเข้าเรียนรวมทั้งมีการละเมิดมีการใช้ข้อความเหยียดเพศต่างๆนานานะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคณะครุศาสตร์จุฬาที่เป็นข้อความอย่างที่เห็นภาพกันเนี่ยนะครับบอกว่าครุศาสตร์จุฬามีที่ให้พวกกระเทยมาเรียนก็บุญแล้วนะครับนี่เป็นข้อความซึ่งเพจแห่งหนึ่งของนิสิตจุฬาทำกันขึ้นนะครับขณะที่เราพยายามต่อสายกับน้องพิงค์อยู่นะครับนี่เป็นอีกข้อความหนึ่งบอกว่าพวกตุดไม่สมควรได้เรียนหนังสือไม่แก้ไขตัวเองนะครับนี่เป็นอีกข้อความหนึ่งบอกว่าเป็นกระเทยก็ไม่ต่างอะไรกับคนบ้าแค่สังคมยอมรับมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อความที่มีในแง่ของการเหยียดเพศมองว่าคนที่เป็นคนรักเพศเดียวกันหรือคนซึ่งเป็นมีความหลากหลายทางเพศนั้นไม่สามารถทำงานสอนหนังสือหรือเป็นนิสิตได้กระเทยไปฝึกสอนโรงเรียนไหนเขาก็ไม่อยากรับนะครับไม่ต้องเพลย์เร็วก็ได้อ่านไม่ทันแล้วนะครับบอกว่าอย่าให้เจอนิสิตที่มีพฤติกรรมแปลกๆนะครับหรือทำอะไรไม่ปกติในห้องนี้ผมเคยเจอหลายคนผมให้เกรด F นะครับที่เหลือท่านผู้ชมลองอ่านเองแล้วกันนะครับเป็นข้อความซึ่งทีมงานเราแคปขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเป็นคำถามที่สังคมตั้งคำถามว่าครุศาสตร์จุฬาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีมุมมองที่ครูจำนวนหนึ่งหรืออาจารย์จำนวนหนึ่งนั้นมีทัศนคติที่เหยียดหยามทางเพศมีทัศนคติที่ดูถูกทางเพศแบบนี้นะครับในเวลานี้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีการเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กันนะครับมีการเคลื่อนไหวของนิสิตจุฬาอย่างน้อย3สถาบันนะครับออกมาเรียกร้องให้คณะครุศาสตร์จุฬาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาจารย์ท่านดังกล่าวนะครับในเพจ change.org นะครับขอให้คณะครุศาสตร์จุฬาตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรันดร์แสงสวัสดิ์กำชับไม่ให้สอนความคิดเหยียดเพศและเปิดโอกาสให้นิสิตในชั้นเรียนโต้แย้งและถกเถียงอย่างเป็นวิชาการได้อย่างเสรีนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่นิสิตจุฬากำลังรวมตัวกันเพื่อตอบโต้อยู่นะครับพูดถึงการใช้อำนาจความเป็นครูที่ไม่เหมาะสมนะครับพูดถึงบทบาทของอาจารย์ท่านดังกล่าวที่เคยประกาศอย่างเปิดเผยว่าตัวเองเคยเจอนิสิตชายคนหนึ่งถูกฟ้องว่าทำร้ายร่างกายตุ๊ดซึ่งไม่รู้จักมันก่อนแล้วอาจารย์ท่านดังกล่าวบอกว่าเราเป็นผู้ชายเดินๆไปเห็นอะไรขวางหูขวางตาเห็นอะไรผิดปกติมันก็ต้องทนไม่ได้เป็นธรรมดานะครับอาจารย์ท่านนี้บอกว่าผมเป็นกรรมการผมก็พยายามพลิกระเบียบหาช่องทางให้ชายคนนั้นนะครับหมายถึงชายคนที่ทำร้ายคนอื่นนั้นถูกตัดคะแนนน้อยที่สุดเพราะถ้าเป็นผมคงลงไม้ลงมือจัดการกับตุ๊ดพวกนี้ให้หนักกว่านี้หลายเท่านะครับการประเมินผลนิสิตตามอำเภอใจเกิดขึ้นในกรณีนักศึกษาท่านนี้น้องพิงค์ท่านนี้นะครับอาจารย์นิรันดร์นั้นรายงานข่าวบอกว่าเป็นผู้สอนให้คณะครุศาสตร์จุฬามากกว่า35ปีและตอนนี้น้องพิงค์อยู่ในสายกับเราแล้วลองคุยกับน้องพิงค์ดูครับว่าตกลงสถานการณ์ของน้องพิงค์เป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะตกลงเรื่องเหยียดเพศของน้องพิงค์ตอนนี้สถานการณ์ถึงไหนแล้วครับอาจารย์ทำอะไรกับน้องพิงค์บ้างครับก็สำหรับเรื่องก็ที่เป็นไปตามข่าวเลยค่ะก็สำหรับตอนนี้ทางคณะเมื่อวานนี้ทางคณะได้เรียกไปคุยค่ะครับเพื่อปรับความเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงค่ะก็ตอนนี้ก็ทางอาจารย์นะคะก็ทางคณะมีการรายงานกับหนูว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงกับอาจารย์เพิ่มเติมค่ะว่าเหตุการณ์ข้อเท็จจริงแล้วเป็นยังไงอะค่ะมีการพูดว่าอาจารย์ท่านดังกล่าวห้ามน้องพิงค์ไม่ให้เข้าห้องเรียนด้วยเพราะว่าเป็นคนหลากหลายทางเพศเป็นคนข้ามเพศค่ะใช่เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมครับการถูกห้ามเข้าห้องเรียนในลักษณะนี้คือส่วนมากหนูจะไม่ถูกเรื่องหนูจะไม่ถูกอาจารย์เข้าห้องเรียนบ่อยคือเคสเนี้ยเป็นกรณีแรกค่ะส่วนถ้าเป็นกรณีอื่นก็คือจะเป็นในกรณีที่ว่าอาจารย์จะเรียกไปแบบไปตักเตือนอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่สำหรับกรณีนี้ก็คืออาจารย์ท่านทราบอะค่ะว่าหนูเป็นนิสิตข้ามเพศท่านก็เลยแบบแม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียนคือท่านบอกว่าถ้าจะเข้าก็ต้องเหมือนตัวเป็นนิสิตชายแล้วท่านก็มีการเรียกไปคุยส่วนตัวแล้วก็เกิดคำพูดอย่างที่ออกไปในข่าวอะค่ะแล้วน้องพิงค์ทำยังไงถึงได้เข้าเรียน
วันที่อย่างวันที่26นี้ค่ะ26พฤศจิกายนที่มีการเรียนเนาะก็หนูโชคดีที่เป็นเด็กใหญ่แต่ว่ารายวิชานั้นเป็นรายวิชาบังคับค่ะหนูก็เลยต้องแอบเข้าห้องเรียนไปก็คือหนูต้องไปนั่งตรงที่ใต้โต๊ะเรียนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ชิดชื่อเนื่องจากเป็นวิชาบังคับเนาะหนูก็กลัวแบบจะเดี๋ยวจะไม่มีสิทธิ์สอบอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปนั่งแอบแต่ว่าหลังจากที่เราเรียนเสร็จอย่างจะจบคาบพอดีหนูก็จะเข้าห้องน้ำค่ะก็เลยเดินออกไประหว่างนั้นก็พอดีอาจารย์เห็นอาจารย์ท่านก็เลยว่าแล้วหนูก็เลยเข้าห้องน้ำเสร็จเลยเดินลงมาข้างล่างแล้วอาจารย์ก็เลยเดินตามมาว่าหนูต่อแต่แล้วก็จะมีคลาสนึงคือวันที่29พฤศจิกายนค่ะคลาสท่านหนูไม่กล้าเข้าห้องเรียนเลยเพราะว่าทางอาจารย์บอกว่าถ้าหนูเข้าอะค่ะก็คือจะไม่ให้เรียนซึ่งถ้าหนูยังยืนยันที่จะยังอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์ท่านจะไม่สอนละงดคลาสนั้นซึ่งเป็นคลาสสุดท้ายของการเรียนการสอนแล้วอะค่ะก็จะมีการสอนเนื้อหาใหม่แล้วก็ทบทวนบทเรียนนะคะเก่าๆซึ่งหนูก็เลย เห็นใจเพื่อนๆตรงนั้นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบไม่มีเนื้อหาไปสอบข้ามันหนูก็เลยไม่ได้เข้าห้องเรียนค่ะครับตอนนี้โอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตแบบนิสิตปกติมันมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราเป็นนิสิตแล้วเราออกมาเปิดเผยว่ามีอาจารย์ในคณะมีทัศนคติเหยียดเพศแล้วก็รังแกคนซึ่งมีความหลากหลายทางเพศแบบนี้ถึงขั้นห้ามนิสิตเข้าห้องเรียนด้วยมันไม่ใช่เรื่องปกติจะอยู่ในคณะได้ไหมครับแบบนี้สำหรับหนูมีความรู้ตอนนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยก็มีการดำเนินเรื่องตรงนี้แล้วก็อย่างวันนี้ค่ะก็หนูมีนัดคุยกับผู้ช่วยอธิการบดีนะคะในการร่างกฎระเบียบขึ้นมาใหม่ค่ะก็คือจะคุยกันแบบเรื่องในตรงนี้หนูมองว่าทางพวกหนูอะค่ะสามารถที่ว่าจะใช้ชีวิตหนูใช้ชีวิตต่อได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูเรียนของอาจารย์นะคะจบคลาสแล้วแต่ว่าหนูก็ไม่มั่นใจว่าถ้าสมมติเกิดว่ายังมีการเรียนกับน้องๆอะค่ะที่จะมีการเรียนการสอนอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือเปล่าซึ่งทางพวกหนูก็เลยอยากให้มีการร่างกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อให้เป็นมาตรฐานของทางมหาวิทยาลัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ำอีกครับครับเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนที่ทางนิสิตทางน้องพิงค์ลุ้นว่าจะได้มีการคุยกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้กับนิสิตข้ามเพศในอนาคตใช่ค่ะคำถามสุดท้ายมีสัญญาณบวกจากมหาวิทยาลัยหรือจากคณะไหมครับว่าปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดอีกนิสิตอยากเรียนแต่ว่าเป็นคนข้ามเพศต้องไปซุกตัวเรียนใต้โต๊ะเรียนเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดอีกไหมมันจะจบที่น้องพิงค์ไหมอันนี้มันก็สำหรับหนูไม่มั่นใจว่าจะให้คำตอบได้ไหมแต่สัญญาณในทางบวกก็คือตอนแรกอะค่ะที่หนูมีทางแจ้งกับทางโรงพี่นาดาก็เป็นคนลงโพสต์ให้นะคะว่าหนูจะไปสำนักวรพ.คือจะไปร้องกับทางคณะกรรมการวรพ.ค่ะซึ่งทางผู้ช่วยอธิการบดีก็มีการติดต่อมาเพื่อเข้าพบว่าหนูสามารถแบบอยากให้คุยกันภายในก่อนอย่างเงี้ยซึ่งหนูมองว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีในการที่ว่าทางมหาวิทยาลัยก็มองเห็นนะปัญหานะตรงนี้แต่หนูก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นคนตอบว่าแบบอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกอะไรอย่างนี้หนูต้องเพราะตอนนี้หนูให้คำตอบไม่ได้เพราะยังไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีการออกกฎเกณฑ์อย่างชัดเจนหรือยังไงบ้างครับครับขอบคุณมากนะครับค่ะครับนั่นคือเรื่องของน้องพิงค์นะครับนิสิตคณะครุศาสตร์จุฬานะครับเป็นคนข้ามเพศถูกห้ามไม่เข้าเรียนเพราะว่าเป็นคนข้ามเพศเป็นการละเมิดสิทธิ์แน่นอนและเป็นการละเมิดสิทธิ์ซึ่งไม่ควรเกิดคนอยากเรียนต้องได้เรียนและไม่มีใครควรจะถูกห้ามไม่ให้เรียนเพียงเพราะว่ามีความหลากหลายทางเพศติดตาม Overview ได้ใหม่นะครับ 17:30 ทางช่อง Voice Page Voice TV Overview และเว็บไซต์ voicetv.co.th ครับสวัสดีครับ